กับน้องด้วยเป็นไงบ้างคะก็เพลินๆที่ว่าไม่มีอะไรก็เดินไปชั้นโชว์เขาก็เคยเดินตอนเด็กๆวันนี้ค่ะแต่จริงๆน่าจะดีมากตอนนั้นที่เดินตอนนี้น่าจะรู้เรื่องขึ้นเยอะแล้วรู้เรื่องแต่ก็เหมือนแกล้งแม่เยอะช่วงนั้นยังไม่แกล้งขอโทษค่ะช่วงนี้จะแกล้งก็ปล่อยๆเขางานงานหมายถึงเดินงานในวงการบันเทิงหรืออะไรแบบนี้เขาก็ยังไม่ได้บอกว่าชอบนะคะเขาก็อายแอนนาว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาชอบแกล้งมากกว่าเขายังไม่รู้อะไรอะค่ะมีแบบเกมช่วงนี้ค่ะกับการเลี้ยงน้องไปเกือบ10ขวบแล้วเป็นไงบ้างคะกับการเลี้ยงลูกในวัยนี้เหนื่อยมาตลอดค่ะเหนื่อยมาตั้งแต่เล็กๆแบบเบาะเหนื่อยมาตลอดพอเขายิ่งโตขึ้นเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้มากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ความคิดเขาเยอะมากอย่างนี้เราต้องใช้วิธียังไงในการสอนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนะใช้ทุกวิธีเลยค่ะก็คือต้องทำทุกอย่างอ่ะก็คือเขาจะแสบมากตอนนี้นะว่าช่วงปีนี้นะใช่ไหมครับเหมือนเขาจะแกล้งแม่เขาตั้งใจแกล้งแม่อย่างเดียวเลยเพราะว่าเขารู้ว่ายังไงแม่ก็รักยังไงก็อยู่กับเขาอย่างเงี้ยเขาก็เพราะฉะนั้นทุกวันเนี้ยก็ดูเขาแกล้งไปทุกวันเดียวก็ต้องแบบปราบทุกวันนะคะแต่ไม่เขาไม่ดุบ้างไหมคะไม่ดุใช่ไหมคะจากแอนนาเป็นคนไม่ดุเลยไม่เคยดุใครในชีวิตเลยไม่เคยเลยแต่ว่าแบบคนนี้แอนนาต้องแบบคือไม่ดุไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะทำให้เราแบบไหวมาที่สุดอะให้เราคือแบบต้องดุจากไม่เคยดุต้องดุคนนี้ค่ะดุอยู่คนเดียวแบบเหนื่อยมากแต่พี่แอนนาไม่เคยถึงขั้นแบบต้องตีบ้างอะไรอย่างนี้มีไหมคะเพราะเขารู้ไว้นะไม่กล้าตีค่ะเขาก็ถึงได้แบบแผงลิฟต์อยู่ทุกวันคือถ้าสมมติว่ากล้าตีสักวันนึงก็คงอาจจะหยุดแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าตีอยู่ก็มีแบบเฉียวๆแต่ก็ขู่นะคะมีแบบเอาอะไรอะไม้แขวนเสื้อหรือที่คนก็ทำก็เอามาไม่เอามาวางใกล้ๆเวลาสอนเปียโนเวลาสอนอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมีขู่เขาก็จะแกล้งเราไม่ทำอะค่ะก็มีเฉียวๆตีเปาะตีเฉียวๆโอ้ยสนุกอยู่บ้านอย่างกับสนามรบจริงๆเป็นไงบ้างเนี่ยนะกับการแบบเป็นซิงเกิลมัมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรแบบนี้ได้ไหมยังไงคะเป็นเลี้ยงคนเดียวค่ะเลี้ยงคนเดียวเป็นไงมันเหนื่อยหนักเหนื่อยมากประมาณปีนึงเลี้ยงมาตลอดอยู่คนเดียวอยู่แล้วก็เลี้ยงเขาคนเดียวตั้งแต่แบบบอร์ดอยู่แล้วนะก็จะไม่ยอมให้ใครเลี้ยงอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าซิงเกิลมัมตั้งแต่เด็กก็ได้ก็ไม่ก็เลี้ยงอยู่คนเดียวตั้งแต่อยากจะทำจริงๆมันเริ่มชินกับแบบคำนี้หรือยังเนี่ยนะกับการแบบคนเรียกเราอะไรอย่างเงี้ยมาจริงๆไม่ได้ยินใครเรียกนะคะก็เลยไม่ได้รู้สึกชินอะไรเราก็ทำสิ่งที่เราต้องทำอย่างขออนุญาตถามอย่างพี่ทุยเองเขาแบบมีแบบมาช่วยหรือไม่ไม่ตอบดีกว่าค่ะไม่รู้ถึงดีกว่าขออนุญาตนะคะแต่ตัวก็คือแฮปปี้กับการแบบอยู่กับน้องแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ด้วยเหนื่อยด้วยจะไม่แฮปปี้อย่างเดียวเหนื่อยมากแต่เวลาเขาหลับเนี่ยแฮปปี้มากเขาหมดฤทธิ์แล้วแม่ก็ได้ขอไปเด็กตัวเล็กตอนนี้เขาเริ่มแบบมีความฝันเรียงไหมคะว่าแบบอยากโตขึ้นเป็นอะไรหรือเหมือนเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเหมือนบางเพราะว่าเขาว่ายน้ำด้วยก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็บอกมันไม่ไปตั้งอยากเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแต่โอลิมปิกก็ว่าไปแต่ว่าไอ้ทำเนี่ยแต่ก็คิดเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่นะว่าช่วงนี้เด็กทุกคนอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เล่นเกมทุกคนทุกคนค่ะเพื่อจะได้เล่นเกมนานๆแล้วทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเรายอมไหมคะเราสนับสนุนหรือว่าเรายังแบบห้ามๆอยู่เล่นเกมแอนนาไม่สนับสนุนนี้เลยเรื่องเกมเพราะแอนนาเป็นคนไม่เล่นเกมอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้พอในสังคมของเด็กยุคนี้เพื่อนเขาเล่นทุกคนคุยกันเรื่องเกมเราก็เลยก็ต้องให้เขาเล่นบ้างอะค่ะแต่ก็พยายามจะบอกเขาว่าเขาต้องทำหน้าที่ของเขาให้เสร็จก่อนซึ่งก็ต้องลบกันเยอะค่ะเพราะเขาก็จะหาช่องทางเพื่อจะไปเล่นเกมอยู่ตลอดแต่ก็พยายามจะดึงไว้พยายามจะบังคับให้ทำในสิ่งที่ควรทำที่ได้ก่อนจำกัดมีโมงในการอะไรยังไงกันจำกัดค่ะก็จริงๆอันนั้นพี่ไม่ชอบให้เขาเล่นโทรศัพท์มือถือเกมเล็กๆอะค่ะก็จะให้เล่นกับจอทีวีหน้าใหญ่ๆไปเลยแต่ว่าก็พยายามอยากให้เขาทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนทำหน้าที่ให้เสร็จก่อนทำเรียนภาษาไทยกับมามี่มามี่ก็สอนภาษาไทยก็เดี๋ยวเขาไม่ยอมเรียนเด็กๆสมัยนี้ก็ภาษาไทยใช่แล้วก็ต้องแบบภาษาไทยยากถ้าเกิดว่า
ช่วงนี้ปล่อยไม่ให้เขาเรียนเขาก็จะหลุดก็ต้องบังคับกันก็บังคับกันมากค่ะแล้วก็ต้องสอนเปียโนเขาแต่ดันก็ต้องเรียนเปียโนให้เสร็จซ้อมทุกวันให้เสร็จก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรก็เขาก็แล้วเสร็จแล้วก็ไปสอนเขาตีเทนนิสตีเทนนิสกับเขาสอนเขาก็มีอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาทำสิ่งที่เขาชอบแต่งกิจกรรมอื่นที่ให้ลูกทำเขามีความชื่นชอบไหมคะแอนนาว่าเขาก็ทำได้นะคะเหมือนเปียโนอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเด็กที่ไม่ชอบเลยเนี่ยบอกยังไงเขาก็ต้องไม่ทำแต่ทีนี้เขาทำได้แต่ความที่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะให้ถึงขนาดแบบอยู่ดีๆมาอ่านโน้ตแล้วก็เรียนด้วยตัวเองมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่จะหัดให้ได้เล่นแต่ละเพลงเนี่ยแต่ละบรรทัดแต่ละช่วงเนี่ยก็คือใช้เวลามากแล้วก็ใช้วิทยายุทธ์สูงมากต้องแบบ ต้องแบบบังคับข่มขู่ตั้งแต่แบบนั่งเล่นหอมไปเรียนไปนั่งตักจนแบบมันไม่ไหวแล้วต้องมีบทเปลี่ยนบทไปเรื่อยจนกว่าจะสำเร็จพี่อนาค่ะตอนนี้คือน้องเนี่ยอยู่กับพี่อนาตลอดคือไม่ได้มีแบบงานฝั่งนู้นเลยใช่ไหมอยู่กับอนาตลอดค่ะติดแม่ขนาดไหนเนี่ยติดกันติดกันติดแม่ติดลูกหรือลูกติดแม่ดีกว่าติดทั้งคู่ค่ะอย่างวันแม่ที่ผ่านมามีแบบเซอร์ไพรส์อะไรจากน้องไหมคะมีโมเมนต์อะไรนี่นะคะไม่มีแล้วตัวพี่นายมีแบบน้องไปไม่มีสิอันนายยังจำอะไรไม่ได้เลยก็ชีวิตเหมือนปกติก็ลบกัน2คนกับงานกับงานล่ะคะตัวพี่เองจะได้กลับมาทำอะไรอีกบ้างไหมคะในวงการตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ยังก็อยู่ก็ทำเหมือนเดิมแปลว่าทุกเวลาให้ลูกอย่างเต็มที่เลยไปเต็มที่เลยค่ะเวลากี่ปีอะไรยังไงถึงจะกลับมาเต็มรูปแบบในวงการก็ยังค่ะยังไม่มีแพลนอะไรก็ดูไปเรื่อยๆค่ะก็